หลังจากหายเป็นโควิดอยู่ยังไงบ้างตอนนี้โอเคค่ะก็ดีค่ะแต่ว่าก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะอาจจะเหนื่อยง่ายนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่มีอะไรมากค่ะไม่ได้มีอาการแบบลองโควิดอะไรใช่ไหมคือญาติโชคดีมากเลยค่ะไม่ได้ไอแล้วก็ไม่ได้เจ็บคอค่ะแค่แบบว่าเป็นไข้น้ำมูกไหลแค่นั้นค่ะตอนนั้นเราเอกใจอะไรไปแบบไปตรวจแล้วเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกไม่ดีค่ะรู้สึกแบบปวดเมื่อยตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตรวจดีกว่าแต่ตอนเช้าตรวจก็ไม่เป็นอะไรค่ะตอนเย็นตรวจถึงจะขึ้นค่ะก็มีแจ็คพอตเลยค่ะดูแลตัวเองยังไงบ้างในช่วงนั้นลูกแยกตัวจากคุณแม่ค่ะแยก home isolation ค่ะหลังจากที่คุณหมอบอกว่า confirm ว่ามาอยู่กับ home isolation ได้ก็อยู่คนเดียวตลอดเลยก็เหงานิดหน่อยแต่ว่าก็โอเคค่ะก็ต้องกับวันเกิดด้วยยากแต่เอาจริงๆวันนั้นรู้สึกป่วยค่ะเลยไม่ค่อยได้รู้สึกว่าอ๋อวันเกิดนี่หว่าอะไรของการเรื่องอื่นอยู่ใช่ค่ะแต่ว่าก็รู้สึกได้ถึงความรักผ่านกระจกไปอะไรอย่างงี้ของใครคะความรักผ่านกระจกนี่ของใครทุกคนใช่ค่ะก็อันนั้นมีพิเศษไหมเห็นมีเค้กอันนี้มีการส่งกันยังมาตั้งไว้หน้าห้องหรือยังไงค่ะก็ที่บ้านเนี่ยเป็น2ชั้นอยู่แล้วค่ะก็แม่ก็อยู่ข้างล่างแฮปปี้เบิร์ธเดย์เอาเค้กมาไว้อยู่แล้วแม่ร้องแล้วย่าเป่าข้างบนคนเดียวค่ะกิจกรรมช่วงที่เราต้องแบบแยกตัวกับคนอื่นอะไรเงี้ยทำอะไรบ้างอะย่าญาติถูห้องทำเตียงล้างจานอ่านบทแต่ว่าของย่าตอนที่เป็นอ่ะเวียนหัวค่ะใช่ก็เลยแบบไม่ได้เล่นมือถือเลยก็รู้สึกดีค่ะเหมือนได้แบบได้อ่านบทได้ทบทวนนู่นนี่นั่นค่ะเหงาไหมคะตอนกักตัวเหงาสิเหงามากเพราะว่าแบบห้องเป็นกระจกหมดอะค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นทุกคนทำนู่นทำนี่แล้วเราก็จะแบบจ้องเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า10วันก็ผ่านไปค่อนข้างเร็วเหมือนกันค่ะนอกจากเป่าเค้กมันมีอะไรพิเศษไหมคะย่าในวันเกิดของเราเงาไม่มีเลยหรอค่ะตรวจก็ยัง2ขีดอยู่ค่ะวันนั้นแต่เห็นเรารีวิวแบบว่าเดือนมีนาคมก็แบบว่ารวบรวมพี่แบร์หลายโมเมนต์เหมือนกันเนาะเดือนนี้เป็นเดือนที่แบบทำอะไรเยอะมากค่ะหลังจากที่แบบว่าค่อนข้างนิ่งแบบไม่ได้เดินทางนู่นนี่นั่นก็ถือว่าเดือนนี้เป็นอะไรที่ทำอะไรเยอะแล้วก็เจอพี่แบร์เยอะเพราะว่าปิดกล้องพอดีค่ะก็ถ่ายทุกวันเลยก็ไม่เบื่อนะไม่เบื่อหรอกแต่วันเกิดเขาอวยพรเราแบบดีมากเลยนะผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงที่รักที่สุดในโลกอะดูเห็นหนูก็ว้าวอยู่นะรักเหมือนกันคือปกติที่แบร์เขาถ้าต่อหน้าเราเขาจะไม่พูดหวานในขนาดหวานค่ะก็เป็นอย่างนี้เลยเขาเป็นคนหวานมากๆใช่ค่ะตอนเขาลงเขาบอกเราก่อนไหมว่าแบบเฮ้ยอยากจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไม่ก็เซอร์ไพรส์เราเลยเซอร์ไพรส์ใช่แล้วตอบเขาไปว่าไงอะคะมีส่งข้อความเต็กซ์ไปไหมมีค่ะมีค่ะก็ที่สุดในโลกเหมือนกันภายใต้แมสยาย่าทำอะไรอยู่คะลูกยิ้มอยู่ค่ะยิ้มอยู่ค่ะชิมหรือยังคะแบบว่าแบบที่เขาหวานออกสื่อบ่อยมากเลยเดี๋ยวนี้ไม่ชินหรอกค่ะแล้วก็ดูว่าแบบตาโตอยู่ค่ะแหละคงไปแซวพี่แบร์ว่าแบบว่าเป็นคนปวดแฟนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆเขาก็แซวก็ต้องไปถามพี่แบร์ค่ะแล้วว่าเขาอวดไหมล่ะก็อวดอยู่นะจะชอบแล้วชอบเป็นคนอวดใช่ไหมแน่นอนจ้ะก็รู้สึกภูมิใจดีค่ะย่านอกจากพี่แบร์เขาอวยพอแล้วเขามีของอะไรให้ไหมคะนอกจากจะแบบว่ามาแบบผ่านกระจกส่งความรักเราแล้วเนี่ยมีค่ะแต่ว่าไปถามเขาดีกว่าเขาว่าเขาให้อะไรเป็นแนวไหนลูกเป็นสิ่งที่เราอยากได้หรือยังไงบอกดีไหมอ่ะบอกได้นี่แม่ปาล์มยักหน้าแล้วแม่ปาล์มยักหน้าแล้วพี่แบร์ซื้อทองให้หนูฮะเป็นทองแบบกระปุกเนี่ยเอ้ยเป็นอะไรนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแท่งใช่หนูเห็นแล้วหนูแบบว้าวทองคุ้มด้วยนะตอนนี้ใช่หนูเห็นแล้วหนูขำไม่หยุดเลยค่ะกี่บาทที่เรากี่บาท10 บาทไหมไอ้โน่มันแบบมันเท่านี้เล็กอ่ะฮะ
ตอนแรกหนูนึกว่าช็อกโกแลตค่ะนึกว่าช็อกโกแลตแต่ว่าโอ้โหหนักจังทองทองไม่ได้ลองกัดใช่ไหมโอเคแต่คืออันนี้เป็นของขวัญที่เซอร์ไพรส์สุดแล้วใช่ไหมเซอร์ไพรส์ค่ะใครจะไปคิดว่าเขาจะซื้อทองให้เขาบอกอะไรไหมคะเขาบอกว่าทองกำลังขึ้นเก็บไว้เถอะเป็นการลงทุนการอินเวสต์แล้วเราก็ขอบคุณเขาไปค่ะอันนี้คือเซอร์ไพรส์ตรงกับวันเกิดไหมลูกหรือว่าพี่แบร์มาให้ก่อนตรงกับวันเกิดค่ะตรงกับวันเกิดเรียกว่าพี่แบร์ก็คือเป็นผู้ชายที่แบบว่ามีอะไรให้เราได้เซอร์ไพรส์ตลอดเวลาไม่เบื่อค่ะเขาจินตนาการเขาดีด้วยค่ะเขาคิดนู่นคิดนี่แบบทำนู่นทำนี่เก่งอะไรอย่างปีนี้ก็จะมีละครจากพี่แบร์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็หลังจากที่ไม่ได้มีละครมาเกือบ3ปีจะมีแล้วนะคะคือเธอออกก่อนค่ะอันนี้ของพี่แอนเล่นกับพี่โอค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีไลกินารีครั้งนี้คู่กับพี่แบร์ค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้นะคะหนังหนูจะเข้าโรงแล้วนะคะทุกคนอ่ะงั้นเราเก็บประเด็นหนังไว้พรุ่งนี้เพื่อเดี๋ยวต้องเจอยาอีกค่ะโอเคค่ะโอเควันเดียวกันก่อนก็บอกอะไรกับแฟนๆไหมตอนที่ยาติดแฟนๆก็เป็นห่วงไหมกำลังใจอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากมากค่ะแบบรู้สึกได้ถึงกำลังใจที่ทุกคนส่งให้ตอนที่ป่วยนะคะแล้วว่าตอนนี้แข็งแรงมากๆลุยต่อได้แล้วค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะขอให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีๆด้วยค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวขอสั้นๆนะคะไหนจะย่าแล้วเดี๋ยวย่ารวมเขารวมไปเลยอวยพรสงกรานต์นี้ให้ลูกรวมไปเลยค่ะก็สุขสันต์วันสงกรานต์นะคะแฮปปี้สงกรานต์ทุกคนเลยนะคะขอให้สงกรานต์ปีนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยความรักนะคะถ้าได้อยู่กับครอบครัวก็จะดีอยู่กับเพื่อนก็ได้หรือว่าอยู่กับคนรักก็ดีเหมือนกันค่ะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะถ้าจะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะ